วัสดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์ย่อยตัวนี้ก็จะมาสรุปนะครับการทำงานของนะครับ 5G Core Operation นะครับก็คือการเซตอัพนะครับการเซตอัพคอนเนคชันนะครับระหว่าง UE หรือ User Equipment นะครับไปสู่นะครับRadio Access Network แล้วก็เชื่อมต่อกับ Core Network ของ 5G นะครับเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับไอตัว Network Operation นะครับสเต็ปแรกก็คือ UE นะครับหรือ User Equipment เนี่ยนะครับจะทำการนะครับพยายามเชื่อมต่อนะครับพยายามส่งข้อมูลไปเพื่อขอการเชื่อมต่อนะครับสเต็ปที่1นะครับ UE นะครับจะพยายามนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อนะครับกับนะครับ Radio Access Network แล้วก็ 5G Core Network นะครับทั้งนี้นะครับในสเต็ปนี้นะครับUE นะครับจะส่งนะครับจะส่งนะครับข้อมูลนะครับที่เรียกว่า SNSSAI นะครับซึ่งก็คือ Single นะครับ Network Slice Selection Assistant Informationหรืออีกในยะหนึ่งนะครับ UE ก็บอกว่าโอเคตัวเองเนี่ยต้องการที่จะรันแอปพลิเคชันบนนะครับแอปพลิเคชัน1ใน3แอปพลิเคชันนั่นก็คือจะเป็น EMBB นะครับ Evolve Mobile Broadband นะครับหรือจะเป็น URLLC Ultra Reliable นะครับ Low Latency Communication หรือนะครับจะเป็น MMTC นะครับMassive นะครับ Machine Type Communication นะครับไอตัว UE นี้ก็จะส่งข้อมูลนะครับไปบอกกับตัว Network นะครับว่าเขาต้องการ Service ประเภทไหนเขาต้องการนะครับทรัพยากรของ Network นะครับเป็น Network Slice เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรัน Application ประเภทไหนนะครับทั้งนี้นะครับเขาก็อาจจะส่งนะครับนะครับไอตัวนะครับNetwork Specที่เขา register ไว้ยัง HPLMN นะครับก็คือ Home Public นะครับ LAN Mobile Network นะครับเป็นสเปคนะครับ Network Slice Selection Assistant Information เนี่ยไปพร้อมกันด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติเขานะครับไปยังที่ area หนึ่งที่เขาไม่ได้ register ไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเขา register ไว้ที่ขอนแก่นนะครับเขามาที่กรุงเทพเนี่ยแสดงว่าที่กรุงเทพนั้นเป็น area ที่เขามาชั่วคราวเป็น visiting area นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับอีกข้อมูลเสริมอีกข้อมูลหนึ่งก็คือส่งไอตัว NSSAI นะครับของnetwork ที่เขา register ไว้นะครับก็คือ HPLMN เนี้ยไปด้วยกับตัวขอในการ connection นะครับทั้งนี้นะครับไอตัว NSSAI นะครับของ User Equipment เนี่ยนะครับจะเป็นตัวนะครับซึ่งส่งไปแล้วจะ Network นะครับ Core Network ตัวนี้นะครับจะเลือกนะครับ AMF ที่เหมาะสมให้นะครับนั่นก็คือสเต็ปที่2นะครับ Core Network นะครับ Core Network เนี่ยนะครับจะนะครับไปนะครับเลือกนะครับจะไปเลือกนะครับเลือก AMF นะครับ AMF นี่ก็คือนะครับ Access and Mobile นะครับAccess and Mobility Management Function นะครับที่สามารถนะครับที่สามารถนะครับให้บริการนะครับให้บริการกับ service นะครับที่นะครับ UE ขอนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัว network ที่จะไปเลือกนะครับก็จะไปเลือกที่นะครับ NSSF นะครับคือ network slice selection function นะครับซึ่ง network slice selection function ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วก็คือจะเป็นตัวเก็บนะครับเก็บข้อมูลนะครับว่าในนะครับ operator นะครับใน operator ใน mobile operator เนี่ยนะครับมีตัว AMF นะครับมีตัว PLMN หรือมีตัว Network ตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถที่จะให้บริการนะครับให้บริการกับ service ที่
นะครับ UE ขอนะครับในกรณีนี้ถ้า AMF นะครับถ้า default AMF นะครับสมมติถ้าเกิด UE เนี่ยนะครับไปเชื่อมต่อกับนะครับตัวนะครับ PLMN ซึ่งมี AMF ตัวหนึ่งแต่เผอิญไอตัว PLMN เนี่ยนะครับสมมติ UE เนี่ยต้องการจะเชื่อมต่อโดยการใช้เซอร์วิสนะครับขอเน็ตเวิร์กสไลด์ขอทรัพยากรเนี่ยเพื่อที่จะรันนะครับแอปพลิเคชันบน URLLC ในโหมดในแอปพลิเคชันประเภท URLLC แต่ AMF นะครับที่ตัว UE นะครับเชื่อมต่อนั้นนะครับให้บริการ EMBB นะครับ EMBB ในกรณีนี้นะครับถ้า AMF ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อนะครับอันนี้อยู่ในสเต็ป2นะครับก็จะไปขอให้ Core Network นะครับทำการนะครับลองดูซิว่านะครับในสเปคนะครับในข้อมูลมี AMF ตัวไหนนะครับที่อยู่ในคอนโทรลของ Mobile Operator ที่สามารถที่จะให้บริการนะครับ URLLC ได้บ้างนะครับสมมุติถ้าเกิดมันมีตัวนี้อยู่นะครับสมมติตัวนี้คือให้บริการ EMBB แต่พอดี EMBB เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะนะครับให้บริการกับไอ้คำร้องขอของ UE นี้ได้นะครับถ้าเกิดมันไม่สามารถทำได้นะครับมันก็จะไปบอก NSSF นะครับ NSSF ก็จะหาตัวนะครับ PLMN หรือจะไปหาตัว Mobile Network ตัวอื่นซึ่งสามารถที่จะรองรับกับคำขอของ UE ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับ PLMN ตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้เป็น URLLC นะครับสามารถให้บริการได้มันก็จะทำการสวิตช์นะครับ AMF จาก MF ของนะครับตัวเน็ตเวิร์กเดิมนะครับไปยังไอตัวเน็ตเวิร์กตัวที่สามารถที่จะให้บริการนะครับเชื่อมต่อกับการให้บริการให้ทรัพยากรกับเน็ตเวิร์กของเน็ตเวิร์กสไลซ์นะครับเพื่อไปทำเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันประเภท URLLC ได้นะครับก็แบบที่บอกนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2ซึ่งสเต็ปที่2นี้อยู่ในช่วงนะครับการทำ registration นะครับทั้งนี้นะครับในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างนั้นนะครับไอตัว AMF ที่จัดการนะครับตัว MF ที่จัดการนะครับ AMF นะครับจะทำการเช็คนะครับจะทำการเช็คนะครับว่า user นะครับว่า user เนี่ยนะครับหรือ UE นะครับทำการเช็ค UE ว่า UE นั้นนะครับนะครับสามารถนะครับที่นะครับจะมานะครับต่อกับระบบได้หรือไม่นะครับทั้งนี้นะครับ AMF ก็จะไปเรียกอะไรบ้างครับ AMF ก็จะต้องไปทำงานร่วมกับนะครับ AUSF นั่นก็คือนะครับ Authentication Server Function นะครับ Authentication Server Function นะครับก็จะต้องไปทำงานร่วมกับ UDM นะครับ Unify Data นะครับ Unify Data Managementซึ่งจะนะครับเก็บข้อมูลนะครับเป็นดัตเตอร์เบสเก็บข้อมูลของยูเซอร์แล้วบอกว่ายูเซอร์ตัวนี้นะครับได้ subscribe นะครับได้เป็นนะครับได้เป็นสมาชิกของเน็ตเวิร์กหรือเปล่าที่จะสามารถต่อเชื่อมได้รวมไปจนถึงนะครับMF ก็ยังไปขอนะครับทำงานร่วมกับ PCF Policy Control Function นะครับซึ่งจะเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นตัวกำหนดว่า policy ที่จะให้เชื่อมต่อนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันก็จะมาควบคุมแล้วก็จะมาบอกผลกับ AMF ว่าตกลงจะให้ UE เชื่อมต่อหรือไม่นะครับอันนี้คือตัวที่ระหว่างทำช่วงของ registration procedure นะครับทั้งนี้นะครับก็แบบที่พูดกันไปแล้วนะครับอันนี้คือความรู้สึกนะครับก็คือว่า UE ก็จะส่งไอ้ตัว network slide นะครับselection assistance information เนี่ย NSSAI นะครับnetwork slide selection assistance information เนี่ยไปนะครับไปเพื่อจะเป็นข้อมูลนะครับก็แบบที่บอกนะครับ AMF ก็จะไป connect กับนะครับ authentication function ไป connect กับunify data management ไป connect กับ PCF นะครับโดยที่ AUSF นี่จะทำงานร่วมกับ UDM นะครับเพื่อ generate นะครับการสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับของทรัพยากรหรือ network slice นะครับเพื่อที่จะไปเช็คดูว่านะครับuser นี้สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หรือไม่รวมถึง policy control function นะครับในกรณีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ
ถ้าเกิดสมมติ UE นะครับสามารถอนุญาตนะครับ UE เนี่ยสามารถอนุญาตให้ connect เรียบร้อยแล้วนะครับ AMF ตัวนี้นะครับก็จะนะครับจะจัดสรรนะครับไอตัวนะครับ network slice นะครับเพราะว่าไอตัว network slice นั้นนะครับมันก็จะเป็น single slice แบบที่เราพูดกันไปนะครับซึ่งถูกเลือกมาจากนะครับNSSF นะครับสเต็ปที่พอเสร็จทำการ register สามารถ4นะครับหลัง4นะครับนะครับถ้านะครับUE นะครับถูกอนุญาตนะครับถูกอนุญาตนะครับให้เชื่อมต่อนะครับให้เชื่อมต่อนะครับนะครับcore network ผ่านทาง AMF นะครับ AMF นะครับก็จะจัดสรรนะครับก็จะจัดสรรนะครับตัว network slice นะครับ network slice นะครับที่นะครับที่ UE นะครับจะสามารถนะครับrun application ได้ run app ได้นะครับ run app ที่ตัวเองต้องการได้นะครับนะครับจากนั้นพอ AMF นะครับพอ AMF เนี่ยนะครับจัดการเรียบร้อยนะครับพอ AMF จัดการนะครับพอ AMF เนี่ยจัดการให้มี network slice นะครับก็คือพูดง่ายๆคือระหว่าง UE นะครับระหว่าง UE นะครับไปยัง output data network ไอ้ตัวนี้ก็เป็นนะครับRAN ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็น core network นะครับ core network ซึ่ง core network ก็แบบที่เราทราบกันนะครับมันจะมีแยกออกมาเป็น control plane นะครับ control plane แล้วก็ user plane นะครับ user plane ทั้งนี้นะครับพอหลังจากที่ AMF นะครับทำการนะครับ AMF เนี่ยทำการจองสไลด์ได้เรียบร้อยมันก็จะเปรียบเสมือนกับว่ามันมีช่องสัญญาณที่เชื่อมต่อนะครับเป็นนะครับช่องสัญญาณสำหรับเป็นโลจิคอลเน็ตเวิร์กรีซอร์สนะครับเป็นโลจิคอลแบบที่เราพูดกันไปคราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของเน็ตเวิร์กสไลด์นะครับเป็นโลจิคอลแชนแนลหรือโลจิคอลเน็ตเวิร์กนะครับที่จะสามารถเชื่อมต่อได้คราวนี้นะครับตัว AMFนะครับตัว MF อันนี้คือสเต็ปที่4ไปแล้วใช่ไหมครับหลังจากสไลด์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นสเต็ปที่5นะครับสเต็ปที่5นะครับสเต็ปที่5ตัว AMF นะครับก็จะนะครับตัว MF เนี่ยก็จะไปส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลนะครับเพื่อนะครับให้นะครับตัว SMF นะครับตัว SMFนะครับก็คือตัว session management function ไอตัวที่จะจัดการกับ session นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะไปนะครับMF เนี่ยนะครับก็จะไปบอกนะครับ SMF นะครับให้นะครับจัดสร้างนะครับจัดสร้างนะครับ session นะครับ session เพื่อการส่งข้อมูลนะครับนะครับเซสชันเพื่อการส่งข้อมูลก็คืออย่างนี้ครับก็คือ SMF เนี่ยก็จะไปทำหน้าที่ในการบอกฝั่งรับและฝั่งส่งว่าโอเคทั้ง2คนเตรียมพร้อมที่จะรับส่งข้อมูลกันนะถ้าทั้งฝั่งส่งและฝั่งรับโอเคความหมายก็คือเซสชันนี้ได้เริ่มที่จะสร้างขึ้นแล้วนะครับทั้งนี้ไอตัว SMF นะครับคือ Session Management Function เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ control sessionนะครับให้เซสชันตัวนี้นะครับทั้งการส่งและฝั่งรับเนี่ยนะครับมีการตกลงและเชื่อมต่อกันนะครับในระหว่างที่มีการส่งข้อมูลอยู่นะครับนะครับพูดง่ายๆคือในกรณีนี้นะครับตัว SMS จะเป็นตัวที่รักษานะครับจังหวะในการส่งนะครับรักษาในการจังหวะในการส่งคือ SMS จะไม่ปล่อยนะครับจนกว่าที่การส่งข้อมูลนั้นนะครับจะเสร็จสิ้นนะครับนั่นก็คือ SMS จะทำหน้าที่ในการนะครับดูแลไอตัวเซสชันนะครับซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่าง UE กับตัวระหว่าง UE กับไอตัวที่อาจจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะนะครับรับส่งข้อมูลหรือระหว่าง UE กับ UE ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันเป็นประเภทไหนนะครับในกรณีนี้ SMF นะครับก็จะไปนะครับยังคงรักษาเซสชันไปจนกว่าที่นะครับการติดต่อสื่อสารนั้นนะครับจะจบลงเมื่อการติดต่อสื่อสารจบลงนะครับ
ตัว SMS ก็จะเป็นจะทำหน้าที่นะครับในการ release session ตัวนี้ด้วยก็คือบอกว่าโอเคจบแล้วนะระหว่าง UE กับนะครับตัวฝั่งส่งกับฝั่งรับนั้นโอเคไม่มีการส่งข้อมูลใดๆแล้วนะก็สามารถที่จะตัด session ลงไปได้นะครับทั้งนี้นะครับก็แบบที่บอกนะครับพอ SMS นะครับสเต็ปที่5ใช่ไหมครับพอ AMF ส่ง SMS เพื่อจัดสร้าง session นะครับระหว่าง UE นะครับฝั่งส่งกับฝั่งรับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับไอตัว SMF นะครับตัว SMF เนี่ยนะครับก็จะนะครับส่งข้อมูลนะครับตัว SNF เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปบอกนะครับUPF นะครับ User Plane นะครับ User Plane Section Function เพื่อนะครับให้ทำการนะครับจัดการนะครับเริ่มต้นนะครับหาผ่านนะครับจัดการ Routing และ Forward Routing เพื่อที่จะเริ่มส่งข้อมูลไหลกันระหว่างตัว UE กับตัวData Network นะครับสเต็ปที่6ก็คือนะครับตัว SMF นะครับก็จะไปนะครับจะไปนะครับส่งนะครับสัญญาณนะครับหรือ message หรือข้อมูลนั้นไปบอกนะครับตัว UPF นะครับ User Plane Function นะครับเพื่อนะครับทำการนะครับset up นะครับ set upนะครับผ่านนะครับเซตอัพผ่านนะครับผ่านตัวนี้ก็หมายความว่านะครับเซสชันเดียวที่เซตอัพนี้นะครับแต่ UPF นั้นอาจจะไปหาเส้นทางใดก็แล้วแต่นะครับใน logical เนี่ยเรามีแค่ channel เดียวที่ส่งจากฝั่งส่งไปสั่งฝั่งรับแต่ในกรณีของ user plane นั้นนะครับไปทำงานจริงๆเนี่ยนะครับเวลามันไปส่งข้อมูลจริงเนี่ยมันอาจจะมีนะครับเส้นทางหลายเส้นทางในการเชื่อมต่อก็ได้แต่นะครับฝั่งส่งกับฝั่งรับนั้นจะต้องเป็นจุดเดียวกันนะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับตัว UPF นะครับก็จะจัดการนะครับเชื่อมต่อนะครับทั้งนี้นะครับใน single slice นะครับใน single slice 1 นะครับ S นะครับ NSSAI นั้นนะครับอาจจะถูก config นะครับก็แบบที่บอกนะครับเพราะว่าnetwork slice เดียวนะครับอาจจะมีข้อมูล data ที่วิ่งนะครับที่วิ่งผ่านหลายผ่านก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเราส่งข้อมูลนะครับ UE เนี่ยต้องการที่จะดาวน์โหลดวิดีโอนะครับจากนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ยกตัวอย่างเช่นนะครับนะครับแม้ว่านะครับเซสชันนะครับเซสชันหรือเน็ตเวิร์กสไลด์นั้นจะเชื่อมต่อเป็นกันเป็นแบบนี้แต่เวลาจริงแต่เวลาจริงวิดีโอแพ็กเกจนะครับที่ออกมานะครับจาก YouTube นะครับไปถึง UE นะครับมันไม่จำเป็นจะต้องวิ่งทางเดียวกันนะครับมันอาจจะวิ่งนะครับบางส่วนของแพ็กเกจวิดีโอแพ็กเกจ data อาจจะวิ่งในเรา1นะครับขณะที่บางวิดีโอแพ็กเกจ data ซึ่งเป็นของวิดีโอเดียวกันก็อาจจะวิ่งอีกเรา1นะครับวิ่งอีกเส้นทางนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับนะครับจุดต้นกับจุดปลายก็คือจุดเดียวกันนะครับเปรียบเสมือนกับว่ามันมีช่องสัญญาณที่เชื่อมต่อกันระหว่างนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube นะครับกับ UE นะครับดังนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับในกรณีนี้นะครับไอตัวนะครับตัวสเต็ปที่6ก็คือนะครับ SMF จะส่งสัญญาณไปที่ UPF นะครับซึ่ง UPF ก็จะทำการเซตอัพผ่านนะครับสำphysical path นะครับรวมไปถึงเริ่มต้นที่จะทำการ forward นะครับ data packet นะครับระหว่างนะครับไอตัว data network ไปยัง UE หรือจาก UE ไปยัง UE นะครับไอตัวนี้คือ step นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่นะครับจัดการเรียบร้อยนะครับจัดการเซตอัพเรียบร้อย Data ก็จะเริ่มนะครับเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งนะครับในสเต็ปที่6เนี่ยนะครับหลังจากที่นะครับ UPF นะครับเริ่มทำการเซตอัพนะครับ SMS นะ SMF นั้นส่งข้อมูลไปนะครับยัง UPF เพื่อทำการเซตอัพผ่านที่จะเชื่อมต่อนั้นนะครับ SMF นะครับในช่วง6นี้นะครับสเต็ปที่6นะครับ SMF นะครับยังนะครับยังคงนะครับไป
บอกนะครับ Radio Access Network เพราะว่านะครับคือตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนะครับเซตอัพนะครับchannel นะครับเพื่อทำการ access นะครับพูดง่ายๆคือตอนช่วงที่หลังจากสเต็ปที่5นะครับ AMF นะครับส่งข้อมูลไปให้ SMF ในการสร้างเซสชันสเต็ปที่6นะครับ SMF นะครับไปบอก UPF ให้เตรียมที่จะเซตอัพนะครับเซตอัพนะครับลิงก์นะครับระหว่าง UE นะครับกับdata network ข้างนอกนะครับ forward ข้อมูลนะครับผ่านตัว network ในขณะเดียวกันนะครับ SMF นะครับก็ไปบอกให้ Radio Access Network เนี่ยนะครับหา allocate นะครับจัดสรรช่องสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง UE กับ RAN นะครับในขณะเดียวกันระหว่าง RAN นะครับเชื่อมต่อไปยัง data network ข้างนอกนะครับก็เป็น user plane นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ sliceNetwork slice นะครับก็คือจอง network slice ตัว AMF ก็จะเป็นตัวจองนะครับเป็นตัวที่ไปประสานกับnetwork slice selection function เพื่อนะครับสร้าง network slice ขึ้นมา network slice นี้ก็รวมไปนะครับในสเต็ปที่6นั้นนะครับ network slice รวมก็คือทรัพยากรในการนะครับส่งระหว่าง UE ผ่าน radio access network นะครับทรัพยากรที่นะครับใช้ในการทำ control plane นะครับใช้ในการทำ user plane ในการ forward data นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือการ set up network slice แล้วหลังจากนั้นข้อมูลก็จะเริ่มไหลนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวหลักๆนะครับที่ตั้งแต่สเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1ไปจนถึงสเต็ปที่6ที่ผมพูดไปนะครับไอ้ตัวที่มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับในการที่จะสร้างเซตอัพเพื่อที่จะเชื่อมต่อก็มีตัว AMF นะครับตัวมี SMF นะครับแล้วก็มีตัว UPF 3ตัวนะครับตัวอื่นๆก็เป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้ AMF SMF แล้วก็ UPF นั้นทำงานร่วมกันได้นะครับในกรณีที่อันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเซตอัพก็เริ่มทำการส่งสัญญาณด้วยคราวนี้นะครับในกรณีที่ UE นะครับเคลื่อนที่นะครับจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนะครับมันก็จะเกิดการแฮนด์ออฟแบบที่เราเรียนกันมาถูกไหมครับสมัยก่อนที่เราเรียนนะครับไอในเลคเชอร์เกี่ยวกับซิลล่าคอนเซ็ปต์นะครับในคอนเซ็ปต์ของซิลล่าคอนเซ็ปต์นั้นนะครับก็ยังมีการนำมาใช้ใน 5G นะครับทั้งนี้นะครับมันในกรณีที่นะครับ UE เคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนั้นแฮนด์ออฟมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ service นั้นนะครับมันสามารถที่จะนะครับแอปของ user นั้นสามารถที่จะ run service นะครับได้อย่างต่อเนื่องนั้นนะครับระหว่างนะครับเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนั้นนะครับจำเป็นจะต้องนะครับมีการโอนถ่ายนะครับจำเป็นจะต้องมีการโอนถ่าย service นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะ support นะครับความสามารถในการที่จะทำให้นะครับ radio access network ตัวใหม่นะครับความหมายคือปัจจุบันก่อนหน้านี้นะครับ UE อาจจะอยู่อย่างนี้จากนั้น UE เนี่ยเคลื่อนที่ไปนะครับไปยัง radio access ตัวใหม่ก็คือ RAN ตัวใหม่อันนี้คือ RAN ตัวเก่านะครับอันนี้คือ RAN ตัวเก่านะครับ RAN ตัวใหม่เนี่ยสีแดงนะครับฉะนั้นเนี่ยตัว RAN ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นสีแดงนี้นะครับจะต้องมีนะครับไอตัว UE เนี่ยนะครับมันจะต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับ NSSAI ของมันเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการ hand off ด้วยไม่งั้นเนี่ยไอ้ตัวแรนตัวใหม่เนี่ยมันจะไม่ทราบว่ามันจะไม่สามารถที่จะไปจองทรัพยากรนะครับมันจะไม่สามารถจะไปจองทรัพยากรหรือหา MF ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ไอ้ตัว UE เนี่ยยังสามารถที่จะรันแอปพลิเคชันในคลาสที่มันกำลังรันอยู่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดสมมติ UE เนี่ยเชื่อมกับแรนตัวเก่าแล้วรันแอปพลิเคชันที่เป็นคลาส URLLC อยู่เมื่อมันนะครับเคลื่อนที่จากแรนตัวใหม่ตัวเก่าไปยังแรนตัวใหม่นะครับไอตัวข้อมูลที่เกี่ยวกับบอกที่จะบอกมันนะครับว่าแอปพลิเคชันที่มันใช้อยู่ปัจจุบันนี้คือ URLC เนี่ยจะต้องทำการส่งไปบอกตัวแรนตัวใหม่ด้วยแล้วข้อมูลไหนล่ะครับที่มันเป็นตัวบอกว่านะครับservice ของนะครับ UE ที่ใช้เป็นอะไรอยู่มันก็อยู่ใน NSSAI นั่นเอง
ซึ่งมันก็คืออะไรครับมันก็คือนะครับมันก็คือตัว Network Slide Selection Assistant Information ซึ่งที่เราเคยเราเรียนกันมามันก็จะมีไอตัวถ้าเกิดมันเป็น Single นะครับเป็น Single Network Slide Selection Assistant Information นะครับ Structure มันก็ประกอบไปด้วยนะครับแบบที่เราเคยคุยกันแล้วก็คือมี Service Type ถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็น1ก็คือ EMBB เป็น2ก็คือ URLLC ถ้าเกิดเป็น3ก็คือ MMPC ถูกไหมฮะส่วนไอตัวนี้ก็เป็น optional ก็คือเป็น slide differentiator นะครับก็จะบอกว่าไอตัวนี้เป็น slide ที่เท่าไหร่นะครับเป็น slide ที่เท่าไหร่ของnetwork ที่กำลังเชื่อมอยู่นะครับไอตัวนี้มันจะช่วยบอกให้ตัว RAN ตัวนี้นะครับตัว RAN ตัวนี้สามารถที่จะไปจอง Network Slide ที่สามารถที่จะรองรับกับแอปพลิเคชันของไอตัวนะครับไอขอไอตัว User ตัวนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิด UE เนี่ยนะครับมัน Active อยู่นะครับแล้วปรากฏว่านะครับมัน Run บน2 Network Slideนะครับมันรันบนสอนเน็ตเวิร์กสไลด์ก็คือ UE เนี่ยอาจจะฟังเพลงไปด้วยนะครับขณะเดียวกันก็อาจจะนะครับทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบางอย่างไปด้วยนะครับแสดงว่ามันก็อาจจะมี2สไลด์ในนะครับสอนเน็ตเวิร์กสไลด์เพื่อนะครับทำการนะครับรันข้อมูลอยู่แน่นอนในแต่ละเน็ตเวิร์กสไลด์นะครับที่รันแอป2ตัวอยู่นะครับรันแอป2ตัวฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้บ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าในณเวลาหนึ่ง UE เครื่องเดียวอาจจะรันแอปหลายตัวได้โดยที่แอปแต่ละตัวนั้นนะครับแอปแต่ละตัวนั้นก็นะครับจะมีการเซตอัพเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กสไลด์สำหรับการรันแอปนั้นๆ นะครับสมมตินะครับสมมติว่า UE นั้นนะครับแองกำลังแอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็มี2สไลด์นะครับ2แอคทีฟสไลด์นะครับ2แอคทีฟเน็ตเวิร์กสไลด์ที่กำลังรันโดยที่ในเน็ตใน2 network slide นะครับก็อาจมีการ run session อยู่นะครับมีการ run session อยู่เพื่อทำการ set up อะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตอนที่มันจะ hand off จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนั้นนะครับไอตัว radio access network เก่านี้นะครับจะต้องเริ่มที่จะทำการโอนข้อมูลนะครับโอนข้อมูลไปยังนะครับ real access ตัวใหม่ทั้งนี้มันก็จะ message ไปยังตัว AMF ของ radio access ตัวใหม่นะครับพูดง่ายๆคือตัว RAN ตัวเก่าจะส่งข้อมูลไปยัง AMF ตัวใหม่เพื่อบอกข้อมูลนะครับเพื่อบอกข้อมูลนะครับทั้งนี้นะครับไอตัว AMF นะครับ AMF ของตัวเก่านะครับตอนระหว่าง hand off นะครับตัว AMF ตัวเก่าของแรนตัวเก่านะครับของแรนตัวเก่านะครับนะครับจะส่งคำขอการทำนะครับ hand off นะครับไปยังนะครับ radio accessnetwork ตัวใหม่ทั้งนี้ที่ส่งไปด้วยนะครับก็มีนะครับจำนวน active slide ถูกไหมฮะว่าตอนนี้ run app เนี่ยกำลัง run app กี่ตัวอยู่อาทิเช่นคุณกำลังดูหนังฟังเพลงอยู่นะครับสมมติคุณ run 2 app ในเวลาเดียวกันแสดงว่าตอนนี้คุณก็มีนะครับเครื่องของคุณ active อยู่ UE คุณ active อยู่แล้วปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับ active อยู่ด้วยนะครับใช้ทรัพยากร network อยู่2 slide นะครับทั้งนี้นะครับก็จะส่ง active slide แล้วก็จำนวน session ที่ run นะครับจำนวน session ที่ run อยู่ในแต่ละ slide ไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวนะครับไอตัว RAN ตัวใหม่นะครับก็จะนะครับทำการต่อนะครับทำการต่อโดยที่มันก็จะตอบมาบอกว่านะครับนะครับไอตัว network slide ตัวไหน
Network Slide ตัวไหน Session ที่วิ่งหรือที่อยู่บน Network Slide นั้นนะครับที่ Run บน Network Slide นั้นมีตัวไหนที่สามารถที่จะ Transfer ไปได้ความหมายคืออะไรครับความหมายคือ Network Slide ตัวใหม่ไอตัว Radio Access Network ตัวใหม่ก็คือตัว MF ตัวใหม่นะครับมันจะต้องไปดูว่าไอตัวใหม่เนี่ยมันมีสไลด์ที่ว่างนะครับสไลด์ที่ว่างที่สามารถนะครับที่จะให้นะครับให้บริการกับไอตัวนะครับตัว MF ตัวเก่าได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดมันให้บริการได้นะครับถ้าเกิดมันให้บริการได้นะครับถ้าเกิดมันให้บริการได้นะครับมันก็จะจองเน็ตเวิร์กสไลด์นะครับมันก็จะจองเน็ตเวิร์กสไลด์พอมันจองเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทรานสเฟอร์ไอตัวนะครับเซอร์วิสเก่ามายังมารันบนสไลด์ของตัวใหม่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไอตัวแฮนด์ออฟเนี่ยนะครับมันจะไม่การันตีนะครับว่าสไลด์ตัวที่กำลังรันอยู่ใน Radio Access Network เดิมนั้นจะสามารถtransfer มาได้หรือไม่ถ้าสมมติมันไม่มีนะครับมันไม่มีservice ถ้าเกิดมันไม่มีทรัพยากรเพียงพอหรือ network slide เพียงพอมันก็จะเลือกที่จะ drop session หรือเลือกที่จะ drop slide ตัวที่นะครับตัวที่ไม่สำคัญก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติมันมี network slide สมมติถ้าเกิดมันเป็น multimedia นะครับมันมี network slide นะครับซึ่งนะครับส่งแพ็กเกจวิดีโอสมมุตินะครับแพ็กเกจวิดีโอกับเน็ตเวิร์กสไลด์ซึ่งส่งแพ็กเกจออดิโอสมมุตินะครับสมมุติถ้าเกิดนะครับทรัพยากรมันมีไม่พอที่จะแฮนด์ออฟนะครับตัวแพ็กเกจวิดีโอไปยังนะครับไปยังตัวสไลด์ใหม่อันนี้ของไอตัวอันนี้นะครับไอตัวนี้ของตัวนะครับแรนตัวเก่านะครับขณะเดียวกันไอ้ตัวนี้คือของแรนตัวใหม่ถ้าเกิดสมมตินะครับเน็ตเวิร์กสไลด์หรือทรัพยากรของแรนตัวใหม่นั้นมันไม่พอที่จะรองรับทั้ง2เน็ตเวิร์กสไลด์หรือเซสชันที่อยู่นั้นนะครับมันก็จะลีสออกมาว่าไอ้ตัวไหนที่มันสามารถที่จะรองรับได้ไอ้ตัวไหนที่มันจะไม่สามารถรองรับได้โดยปกติแล้วมันก็จะดูถ้าเกิดการคอนฟิกเน็ตเวิร์กนั้นทำได้เหมาะสมมันก็จะดู priority โดยปกติแล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้คือตัวอย่างที่ผมเซตขึ้นมาเฉยๆนะครับโดยปกติ audio หรือเสียงเนี่ยจะสำคัญมากกว่าภาพดังนั้นเนี่ยมันก็จะเลือกนะครับ hand off ไอตัวที่สำคัญก่อนนะครับไอตัว session หรือไอตัวนะครับ network slide ที่สำคัญก่อนส่วนไอตัวที่ไม่สำคัญนั้นก็อาจจะตัดไปนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะใช้คุณก็อาจจำเป็นจะต้องทำการเซตอัพใหม่นะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับข้อสรุปของโอเปอเรชันนะครับข้อสรุปของโอเปอเรชันว่า 5G Core Network นี้มันทำงานยังไงนะครับรวมไปจนถึงนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ UE นั้นมีการเคลื่อนที่จากนะครับเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนั้นนะครับมันทำการแฮนด์ออฟของเน็ตเวิร์กสไลด์ยังไงหลักๆแล้วมันก็จะไปส่งไอ้พวกเน็ตเวิร์ก slide selection assistant information หรือ NSS AI เนี่ยไปด้วยนะครับเพื่อไปบอกว่ามันอยู่ในคลาสไหนนะครับมีกี่ slide ที่ active คุณมีทรัพยากรเพียงพอมี network slide ข้อมูลทรัพยากรเพียงพอไหมที่จะทำให้เรา transfer service ระหว่างที่การทำ hand off นะครับถ้ามันมีเพียงพอมันก็ transfer net service นะครับจาก slide ตัวหนึ่งไปอีก slide ตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ